สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำยำปลากระป๋องไข่ต้มกันนะครับหรือผักสดเหลือๆจากในตู้เย็นต้นหอมผักชีหัวหอมแดงขึ้นช่ายผมเก็บมาหมดครับนำมาหั่นรวมๆกันในจานตามด้วยพริกขี้หนูสูตรของผมคือน้ำมะนาว3ส่วนน้ำปลาดี2ส่วนน้ำตาลปี๊บ1ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็นำปลากระป๋องมาผสมให้เข้ากันผมจะยีให้เล็กความเข้มข้นของน้ำยำจะทำให้เนื้อปลากระป๋องอร่อยมากขึ้นเสร็จแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟหน้าตาเป็นแบบนี้ครับทานพร้อมกับไข่ต้มอร่อยมากหากไม่เชื่อลองทำทานดูครับ